ตลาดประธานพรปทุมธานีเนี่ยตอนนี้ผวาหมดเลยค่ะครับเดินไปก็ต้องกลัวไปกลัวว่าจะเจอผู้หญิงคนนึงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจะชอบพกมีดแล้วก็ไม้ติดตัวเอาไว้ตลอดเลยนะคะพกทำไมอ่ะแล้วล่าสุดก็คือว่าเอาไปตีชาวบ้านจนกระทั่งกระดูกข้อมือหักทั้งที่ไม่เคยรู้จักไม่มีเรื่องกันมาก่อนด้วยก็เลยอยากให้หน่วยงานเนี่ยลงพื้นที่ไปดูหน่อยคือเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรโอ้โหป่วยจิตหรือเปล่าหรือยังไงเดี๋ยวก่อนนะไอ้สีเหลืองๆนี่คือท่อนไม้ที่บอกเนี่ยเหรอพกเอาไว้แบบนี้ค่ะกระเป๋าย่ามแล้วก็ข้างในก็มีทั้งมีดแล้วก็มีทั้งไม้ด้วยนี่ค่ะเป็นเพจดังเนี่ยนำมาโพสต์เอาไว้ภาพของผู้หญิงคนนึงค่ะมักจะพกอาวุธเอาไว้ในถุงผ้าตลอดแล้วติดตัวไว้ตลอดเลยนะเขามักจะเดินไปตามชุมชนอย่างเช่นตลาดและก่อเหตุทำลายข้าวของทำร้ายชาวบ้านในย่านคลองหลวงปทุมธานีนี่แม้กระทั่งกลางถนนครับก็เดินแบบเนี้ยอุ้ยเดี๋ยวจนถือไม้ถือไม้ไปด้วยอ่ะใช่ค่ะนี่กลางถนนจริงๆนั่นน่ะแล้วก็จะมีถุงหิ้วซ้ายขวานี่คือถนนมันไหลเลนมากนะที่ปทุมธานีตรงจุดนี้เนี่ยจะเดินไปไหนเนาะแล้วเส้นนี้ต้องบอกว่ารถวิ่งไวด้วยนะคะใช่ครับโอ้กลัวจังเลยล่าสุดเนี่ยชาวบ้านเคราะห์ร้ายก็ถูกเธอเอาไม้ฟาดจนกระดูกข้อมือแตกนี่ค่ะผู้เสียหายท่านนี้แหละเป็นหญิงอายุ29ปีเธอเล่าให้ฟังว่าเย็น19มิถุนายนค่ะมาซื้อของที่ตลาดประธานพรตอนนั้นเนี่ยซื้อเสร็จแล้วกำลังจะขึ้นมอเตอร์ไซค์กลับบ้านปรากฏว่าหญิงที่ว่าที่ชอบพกมีดพกไม้อ่ะครับโผล่เดินอ้อมมาด้านหลังอะค่ะแล้วก็เอาไม้มาทุบเธอทุบทั้งที่หลังที่หัวที่แขนนะคะนี่มีแผลบริเวณด้านหลังยังเห็นเป็นแผลช้ำอยู่เลยยังร่องรอยชัดเจนอยู่เลยนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอก็พยายามที่จะปัดป้องแล้วก็เริ่มมีชาวบ้านแม่ค้าเนี่ยวิ่งเข้ามาช่วยนะคะหลังจากนั้นผู้หญิงที่ก่อเหตุก็วิ่งหนีข้ามถนนไปเลยค่ะคนเห็นเหตุการณ์ก็จะวิ่งตามไปให้นะแต่แม่ค้าก็ตะโกนห้ามบอกว่าเฮ้ยเขามีมีดมีไม้นะพอได้ยินแบบนั้นหลายคนกลัวไม่มีใครกล้าเข้าใกล้สุดท้ายวันนั้นน่ะผู้หญิงที่ก่อเหตุก็หนีไปได้นะคะโดยหลังเกิดเหตุเนี่ยเธอได้รับบาดเจ็บตามตัวกระดูกข้อมือแตกและมีรอยฟกช้ำต้องหยุดงานรักษาตัวถึง3วันนะคะตอนนี้ยังรู้สึกผวาไม่หายเลยผู้เสียหายแล้วนี่ต้องพันแขนแบบนี้เธอบอกว่าเธออยู่แถวนี้มา4ปีครับไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยนะส่วนตัวคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่หญิงคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะหลอนยาหรือเปล่าอะค่ะเพราะว่าจู่ๆก็มาทำร้ายเธอทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันและไม่มีเรื่องกันมาก่อนด้วยค่ะบางคนก็บอกว่าเจอบ่อยใช่ใครขับรถผ่านไปผ่านมาก็จะเอาไม้ตีเขาเอาไม้ที่เขาพกมาใช่คืออยู่ในกระเป๋าของเขาอยู่ในกระเป๋าของเขาก็กลัวก็กังวลอยู่เพราะว่าถ้าเราหายดีแล้วเราต้องขับรถออกไปทำงานคนเดียวอย่างเงี้ยเวลาเรามีโอกลับดึกกับอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวใช่เผื่อวันนึงไม่ใช่ไม้เผื่อวันนึงเป็นมีดอ่ะเราจะไม่เหลืออะไรใช่ก็อยากให้คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาระวังกันค่ะใช่อาจจะไม่ได้รับบาดเจ็บเท่าหนูแต่ว่าอาจจะร้ายแรงกว่านี้เผื่อเป็นมีดไงแต่ยังโชคดีนะเป็นไม้นะนี่โดนแค่ไม้ถ้าเป็นมีดฟาดมาล่ะโหฟันมาล่ะใช่ไหมคะคือเรื่องนี้เนี่ยเราลงพื้นที่ไปที่ตลาดที่ว่าคุยกับแม่ค้าในตลาดบอกว่าเห็นหญิงคนนี้ที่อาการแปลกๆแล้วก็พกมีดพกไม้อยู่แถวๆนี้มาประมาณ1ปีแล้วและชอบมาขอน้ำร้านแม่ค้าเนี่ยกินฟรีตลอดนะคะเท่าที่ผ่านมาก็เห็นสามารถพูดคุยได้ปกตินะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพูดและมักจะเห็นแบบเนี้ยครับโอ้เดินบ่อยด้วยสิเดินเยอะด้วยเนี่ยเดินอยู่กลางถนนเดินไปมาแบบนี้อยู่บ่อยครั้งเลยบางครั้งก็เห็นเธอโวยวายเป็นคำที่ฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็โยนของไปทั่วนะคะแต่ทุกครั้งก็คือจะถือมีดถือไม้ติดตัวไว้ตลอดยอมรับว่าหลังจากมีผู้เสียหายที่ถูกตีจนข้อมือกระดูกแตกเนี่ยนะผวาค่ะก็ต้องคอยเตือนลูกค้าต่างๆชาวบ้านที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดให้ระวังตัวเพราะช่วงหลังนี้ผู้ก่อเหตุมักฉุนเฉียวบ่อยด้วยค่ะแต่คนอย่างนี้ก็น่ากลัวนะเพราะว่าเขาจะถือไม้หนึ่งบางทีก็มีมีดมีกี่เล่มเป็นยาวๆมีดดูไม่คมเท่าไหร่หรอกแต่ก็เป็นมีดนะคนหนึ่งก็บอกจะเอาไว้มาทำไมก็ไม่ตอบไม่พูดแต่คอยเตือนพวกเด็กพวกอะไรเงี้ยคนจูงลูกจูงอะไรมาบางทีเขาขึ้นมันไม่เหมือนคนบ้ายาไงก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนกันไม่รู้มาจากไหนไม่รู้เป็นอะไรด้วยใช่นี่แหละที่น่าเป็นห่วงนะคะขณะเดียวกันเนี่ยทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปนอกจากคุยกับแม่ค้าเมื่อกี้แล้วเนี่ยเราไปเจอตัวนะนี่นะแต่ว่าปรากฏว่าหญิงผู้ก่อเหตุพอเห็นนักข่าววิ่งหนีเลย
จำเอาจำเอาเลยทีมข่าวเราก็เลยประสานตำรวจสภ.คลองหลวงปทุมธานีให้ลงพื้นที่ไปดูค่ะไล่กวดตามหาจนกระทั่งไปเจอว่าอยู่ริมถนนปรากฏว่าหญิงผู้ก่อเหตุนี่วิ่งหนีขึ้นไปขึ้นรถประจำทางครับหลบหนีเจ้าหน้าที่ไปนะคะทางตำรวจเองตอนนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามจุดต่างๆที่เคยพบเจอหญิงสาวคนนี้แล้วนะคะเพื่อที่จะคุมตัวมาดำเนินคดีหรือไม่ถ้าป่วยอ่ะก็จะได้ส่งบำบัดให้หายตามขั้นตอนนะคะใช่นะคะ